ดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ได้เคยคุยมาหลายครั้งถึงความน่าสนใจของพรรคก้าวไกลนะครับพรรคก้าวไกลมีว่าที่ผู้สมัครส.ส.ที่น่าสนใจอยู่หลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ที่มีบทบาทในเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองทางสังคมนักต่อสู้เพื่อประชาชนอะไรต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะมีอยู่ในพรรคก้าวไกลมากกว่าพรรคการเมืองอื่นๆนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีความน่าสนใจในเชิงศักยภาพของเขาด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือมุมคิดของว่าที่ผู้สมัครพรรคก้าวไกลหลายๆคนก็เป็นมีวิธีคิดที่เป็นตัวของตัวเองไม่ได้ถูกครอบงําจากอิทธิพลทางสังคมทางการเมืองทางวัฒนธรรมอะไรมากมายเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดที่มองประเทศหรือมองสังคมไปในอนาคตที่ก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่นะครับวันนี้มีผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครส.ส.ก้าวไกลคนหนึ่งที่น่าสนใจในมุมของผมนะครับเพราะว่าเป็นลูกชายของคุณสุรพงษ์โตวิจักใจกุลนะครับคือน้องณัฐพลโตวิจักใจกุลนะครับผู้สมัครมาที่หมายเลข4นะเขต3จังหวัดเชียงใหม่นะความน่าสนใจของผู้สมัครคนนี้ก็คือว่าไม่เฉพาะแต่นามสกุลโตวิจักใจกุลนะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมืองที่ไม่เอาเผด็จการไม่เอารัฐประหารนะครับเป็นความซึ่งอันนี้น่าสนใจจริงๆคือน้องทัตพลเนี่ยตอนนี้อายุ34เป็นลูกชายของคุณสุรพงษ์อย่างที่ว่าไปแล้วก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับคุณทัตพลมาขอบรีฟสั้นๆเกี่ยวกับพี่สุรพงษ์โตวิจักใจกุลนะซึ่งเราก็รู้จักดีนะครับเป็นส.ส.หลายสมัยของเชียงใหม่นะฮะนามไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็เพื่อไทยนะครับเป็นบุคคลที่ถ้าจำกันได้ในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเราคงจําได้นะว่าคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนั้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะฮะแล้วก็ในยุคที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนั้นเองเนี่ยคุณสุรพงษ์เองก็ได้ทําการคืนหนังสือเดินทางให้กับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ลี้ภัยในเรื่องของคดีที่รัฐบาลคสช.ตั้งให้หลายคดีมากคดีก่อการร้ายคดีต่างๆมากมายแล้วก็รัฐบาลคสช.ยุคนั้นก็มีการยึดหนังสือเดินทางของคุณทักษิณก็คือไม่ให้หนังสือถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตไทยแล้วเมื่อพอคุณสุรพงษ์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มีการทําคืนหนังสือให้นะครับโดยจากผลอันนี้เองที่ทําให้คุณสุรพงษ์เองก็ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก2ปีแล้วก็อยู่ระหว่างรอลงอาญาจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตของคุณสุรพงษ์ที่ต้องเสียชีวิตไปเมื่อปี2562ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เพื่อจะให้ทำความรู้จักกับลูกชายอีกคนขึ้นมาลงเล่นการเมืองซึ่งความน่าสนใจมีทั้งในแง่ที่ว่าเป็นลูกชายของนักการเมืองดังในเชียงใหม่ขณะเดียวกันก็แทนที่จะลงสมัครส.ส.ครั้งนี้ในนามของเพื่อไทยแต่กลับลงในนามของก้าวไกลอันนี้ก็เลยทําให้อยากจะมาคุยในวันนี้นะครับครับสวัสดีครับพี่สตวัสอดมีครับสวัสดขีอบคครุับณที่ร่วมรายการนะครับครับผผมมไดย้ินดีครับได้อ่านคําสัมภาษณ์ว่าตัดสินใจเรื่องการเมืองเพราะว่าเกลียดเผด็จการเกลียดการทํารัฐประหารมีเผด็จการและรัฐประหารทําให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวน้องมากแค่ไหนครับถึงทําให้ต้องผันตัวเองมาสู้กับเผด็จการหรือมาลงก้าวไกลเพื่อที่จะกำจัดการทำรัฐประหารหรือเผด็จการในประเทศไทยคือถ้าถามว่าผลของเผด็จการหรือรัฐประหารคือมันไม่ได้เกิดกับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะครับสําหรับผมนะสําหรับถ้าสําหรับครอบครัวทางการเมืองที่เป็นมีนักการเมืองอยู่ในบ้านนักการเมืองฝั่งประชาธิปไตยแน่นอนอย่างคุณพ่อผมเนาะอยู่พลังประชาชนเพื่อไทยถูกรัฐประหารโดยตรงณห้องประชุมในวันที่22 พฤษภาอันนั้นโดยตรงก็แน่นอนแล้วครับว่ามันมีผลแหละเราเป็นผู้แทนราษฎรคุณพ่อตอนนั้นเนาะพรรคเพื่อไทยตอนนั้นได้รับการเลือกตั้งนะครับผ่านความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเนาะขณะเดียวกันถ้าผมจําไม่ผิดนะครับณขณะนั้นตอนที่มีม็อบกปปส.นะครับคือนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะตอนนั้นก็คือได้ประกาศยุบสภาไปก่อนแล้วก็คืนอํานาจให้ประชาชนถูกไหมครับแต่ว่าก็มีการกรณีปิดคูหาเลือกตั้งจนทําให้ผลเป็นโมฆะนะครับย้อนกลับมาที่คําถามว่า
เผด็จการรัฐประหารมีผลอะไรบ้างคือผมว่ามันมีผลกับทั้งประเทศไทยนั่นแหละครับครับทุกวันนี้เวลาลงพื้นที่นะครับเวลาได้คุยกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยทุกคนส่วนมากแน่นอนล่ะจะพูดเรื่องปากท้องปัญหาปากท้องเป็นหลักนะครับซึ่งผมพยายามสื่อสารว่าใช่ครับปัญหาปากท้องมันสำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยเรามันแตกต่างจากประเทศอื่นนะครับเหมือนที่พรรคเราพยายามยกตัวอย่างคุณพิธายกตัวอย่างคุณธนาธรยกตัวอย่างมาตลอดอย่างเช่นรายได้ต่อหัวของประชากรของไต้หวันเมื่อ45ปีที่แล้วกับประเทศไทยระดับเดียวกันเนาะแล้วพอผ่านมา40กว่าปีเนี่ยระดับรายได้ต่อหัวของเขานำเราลิ่วไปเลยและ40ปีที่ผ่านมา30ปีที่ผ่านมาทุกประเทศนะครับเข้าไปข้างหน้าเรื่อยๆสิ่งที่ทุกประเทศเจอคือวิกฤตเศรษฐกิจถูกไหมครับตอนต้มยำกุ้ง40มันก็ไม่ได้เกิดแค่บ้านเราวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เกิดทั่วโลกโควิดทุกประเทศเจอกันหมดนะครับแต่เขายังคงไปต่อได้อามีปัญหาบ้างแต่เขาขยับไปข้างหน้าได้เร็วแล้วก็ยังคงมีความมั่นคงอยู่ในด้านเศรษฐกิจต่างๆสวัสดิการต่างๆมันยังคงขับเคลื่อนไปได้อันนั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งแต่คือถ้าให้มองย้อนกลับไปจริงๆผมคิดว่าปัญหาทางการเมืองไทยนี่แหละการยึดอำนาจอยู่ตลอดทุก5ปี10ปีการที่นักข่าวต้องคอยไปถามท่านผบ.ทบ.หรือใครก็ตามว่าท่านคะจะมีรัฐประหารไหมคะหรือแม้แต่เมื่อวานดูดีเบตในรายการทีวีนะครับก็ยังมีคำถามนี่เลยว่าถ้าเกิดก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเองก็ตามเนี่ยการปฏิรูปกองทัพหรือการยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารหรืออะไรต่างๆจะทำให้รัฐบาลก้าวไกลผิดใจกับกองทัพและเป็นชนวนให้เกิดการรัฐประหารหรือเปล่าคือสิ่งเนี้ยมันฟังดูปกติในประเทศไทยแต่มันไม่ได้ฟังดูปกติในสากลโลกต่างประเทศต่างๆเขาเนาะผมคิดว่าเนี่ยแหละคือปัญหาเนี่ยแหละคือปัญหาของประเทศไทยปากท้องสำคัญใช่การเมืองเนี่ยแหละสำคัญกว่าที่ฉุดรั้งประเทศเรานี่คือความคิดของผมอย่างพรรคที่เขาฉุดปากท้องเนี่ยเขาก็มองเรื่องที่น้องมองอยู่เหมือนกันนะเพียงแต่เขามองว่าควรจะทำให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจก่อนครับองค์ทางเศรษฐกิจนำมาซึ่งความคิดความอ่านในการที่จะพูดถึงเรื่องของการเมืองเพราะงั้นเนี่ยถ้าเขามีปากท้องที่ดีไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของหนี้สินมากการค้าการขายเจริญการศึกษาก็ดีขึ้นความคิดความอ่านทางการเมืองก็มากขึ้นการจะแก้ปัญหาทางการเมืองโดยให้เขาได้มีความคิดจากมาจากพื้นฐานเศรษฐกิจที่ดีมันอาจจะเป็นขั้นตอนที่น่าจะไปได้ดีกว่าไหมและอาจจะเห็นผลที่ชัดเจนกว่าผมปากท้องในด้านเศรษฐกิจที่ดีจะทำให้คนมีความคิดความอ่านด้านการเมืองมากขึ้นผมว่าเรามองด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้การถ้าเรามองเป้าหมายว่าให้คนมีปากท้องที่ดีก่อนคือมีเงินไม่มีหนี้แล้วมองแล้วเขาจะมองด้านการเมืองดีขึ้นผมว่าไม่ใช่ผมว่าอันจริงๆคือเวลาเราอ่ะผมไม่ได้คิดเองผมลงพื้นที่นะครับผมเจอเกษตรกรเนาะผมเจอคนบางคนที่แบบลายสักเต็มตัวเลยสภาพแบบเดินเซเมาแบบแต่ความรู้เรื่องการเมืองเขาเรื่องปัญหาต่างๆในประเทศคือแบบไปไกลกว่าพูดชัดพูดตรงเขาจนบางครั้งคือเราอึ้งว่าเฮ้ยคุณวัดไม่ได้คุณวัดความสนใจทางการเมืองจากระดับเนี้ยความสนใจทางการเมืองคุณวัดจากระดับการศึกษาบางครั้งก็ไม่ได้คุณวัดจากอาชีพที่เขาทำก็ไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนนะครับความสนใจมันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะต้องการให้คนในประเทศไทยนะครับมีความสนใจทางการเมืองมากขึ้นแค่เรื่องเศรษฐกิจปากท้องอย่างเดียวไม่พอมันต้องรวมถึงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ให้เขาได้ตระหนักถึงสิทธิที่เขาพึงได้รับการศึกษาถูกไหมครับการรับสื่อต่างๆหลายองค์ประกอบรวมกันต่างหากที่จะทำให้คนหนึ่งคนมีความสนใจทางการเมืองมากขึ้นตระหนักถึงเรื่องต่างๆที่ส่งผลต่อชีวิตเขาได้มากขึ้นนะครับนี่คือความคิดผมและมันสะท้อนมาจากคนที่เราได้พบได้เจอใช่จริงๆอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าเราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ว่าแม้ขนาดแม่ค้าที่ต้องทำงานหนักหาเช้ากินค่ำในตลาดเนี่ยนะเวลาไปสัมภาษณ์หรือให้เขาแสดงความเห็นทางการเมืองเนี่ยเขาพูดได้ชัดเจนเข้าใจปัญหาได้ลึกซึ้งมากไม่ต้องอื่นไกลเราเคยเห็นคลิปใช่ไหมพวกขับรถแท็กซี่อันนี้ไม่ใช่ว่าจะนั่นนะว่าเขามองต่ำกว่าคนทั่วไปแต่ว่าเพียงแต่เห็นว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ทำงานใช้แรงงานแต่วิธีคิดของเขาทางการเมืองเนี่ย
ถือว่าดีมากผมเคยมีประสบการณ์นี้เหมือนกันตอนที่ทํางานอยู่เมืองไทยเวลานั่งกับนั่งแท็กซี่เนี่ยนะต้องหลายเนี่ยเวลาเขาคุยการเมืองให้ฟังเนี่ยผมหลายเรื่องเนี่ยผมคาดไม่ถึงเลยว่าเขารู้ได้ลึกขนาดนั้นนะซึ่งแสดงว่าเขาสนใจแล้วก็ติดตามน่าจะมาจากปัจจัยที่ทําให้บีบคั้นชีวิตเขาอะทําให้เขาสนใจสิ่งที่เฮ้ยมันเกิดขึ้นเขาคงมีคําถามแยะแล้วก็พยายามหาคําตอบว่ามันมาจากอะไรแล้วผมคิดว่านั่นแหละคือกระตุ้นทําให้เขาสนใจการเมืองแล้วผมเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วปากท้องมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการที่จะต้องแก้ปัญหาในเชิงที่ทําให้ประชาชนหมดสิทธิ์หรือหมดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรหรือแม้แต่เรื่องสิทธิทางการเมืองที่ถูกกดทับหรือการที่มันมีอํานาจบางอย่างที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะมีชีวิตมีความหวังได้อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแรกก่อนที่จะไปจัดการกับเรื่องของปากท้องนี่คือเหตุผลหลักๆไหมครับจึงมาลงที่ก้าวไกลแทนที่จะเป็นเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยเขายืนยันในเรื่องปากท้องมาก่อนคือผมไม่ได้มีตัวเลือกในตอนนั้นผมไม่ได้เลือกไม่ได้แบ่งหมายความว่าตอนณวันที่ผมสมัครเข้าพรรคก้าวไกลณวันนั้นผมไม่ได้เลือกหนึ่งหรือสองผมเลือกมาก้าวไกลเลยครับคือเลือกมาก้าวไกลเลยผมแค่เห็นโพสต์รับสมัครว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ใน Facebook และไม่ได้มีการชั่งใจเลยว่าเฮ้ยเรากรอกเลยไหมหรือว่าเอ๊ะเพื่อไทยดีเอ๊ะหรือพรรคไหนดีไม่มีตรงนั้นเลยครับผมกรอกนะ5 นาทีหลังจากที่ผมเห็นโพสต์นั่นนะครับกรอกไปสมัครเลยเอไมา่ได้มีหนึ่งหรือสองใช่ไม่แต่ว่าโอ้ไม่แต่ว่าคุณก็รู้ว่าสังคมในพื้นที่ที่คุณลงเนี่ยเขาก็รับรู้ว่าคุณเป็นลูกชายของคุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลแล้วก็เพื่อไทยใช่ทีนี้ทำไมไม่เชื่อมโยงจากตรงนั้นก็คือก็ลงมาแทนพ่อจากไปแล้วก็น่าจะมาสานฝันแทนพ่อได้ในพื้นที่เดียวกันนั้นแล้วก็ฐานคะแนนของคุณพ่อในส่วนของเพื่อไทยเองก็น่าจะมีผลอย่างสําคัญที่จะทําส่งคุณให้มาเป็นนักการเมืองได้มากกว่าทําไมไม่วิจารณ์ตัดสินใจเรื่องการเมืองโดยไม่เริ่มจากพื้นฐานตรงนี้ล่ะไม่ได้คิดเรื่องนั้นนะวันแรกเลยครับนะวันที่สมัครคิดแค่ว่าตลอดย้อนกลับไปประมาณปีที่แล้วเนาะก็คือก้าวไกลอนาคตใหม่ยุบพรรคก้าวไกลก็เป็นเวลาที่เขาทำงานในสภาให้เราเห็นมาช่วงเวลาประมาณ3 ปีนะครับคือเราก็เห็นการทำงานของเขานั่นแหละเห็นมาเรื่อยๆจนเราชอบเราเชื่อแค่นั้นเองณวันสมัครณวันที่ตัดสินใจวินาทีนั้นเรื่องว่าฐานคะแนนเก่าของพ่อใดๆก็ตามเรื่องที่แบบนามสกุลอะไรไม่ได้มีอยู่ในหัวเลยเราคิดแค่ว่าเราชอบสิ่งที่เขาพูดเราเชื่อสิ่งที่เขาพูดว่าเนี่ยคือวิธีที่จะแก้ปัญหาเราเห็นเขาทำงานในสภาเนาะกล้าเปิดประเด็นต่างๆผลักดันวาระต่างๆผลักดันไม่ใช่แค่ในสภาวาระผลักดันข้างนอกด้วยสร้างเครือข่ายใหม่ๆเห็นคนมาร่วมกันผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องสมรสเท่าเทียมเองอ่ะสุราก้าวหน้าเรื่องเด่นๆคือมันไม่ได้มีแค่ผู้แทนของพรรคก้าวไกลพูดในสภานะครับแต่ข้างนอกมวลชนเขาร่วมแบบส่งเสียงร่วมออกมาแสดงออกร่วมออกมาจัดกิจกรรมเพื่อผลักดันวาระนี้ด้วยเช่นกันคือมันทำให้เรารู้สึกเห็นว่ามันมีพลังมันเป็นการทำการเมืองที่มีพลังแล้วขณะเดียวกันมันทำให้เราเห็นว่ามันเป็นการเมืองที่แบบใครก็ได้คุณเป็นใครก็ได้ที่จะเข้ามาทำการเมืองตรงนี้นะครับณวันนั้นยอมรับจริงๆไม่ได้คิดเลยว่าแบบฐานเสียงคุณพ่อจะเชียงใหม่เพื่อไทยอะไรเงี้ยไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเลยก็น่าสนใจแต่ว่าโอเคถ้าพูดถึงผลงานคุณคมรอังบข้อผลงานก้าวไกลในช่วงที่เป็นฝ่ายค้านแต่คุณไม่ได้มองผลงานเพื่อไทยในตอนที่เป็นรัฐบาลเหรอหรือไม่ได้มองผลงานของเพื่อไทยตอนเป็นฝ่ายค้านเหรอโอ้โหนับย้อนไปนานมากเพื่อไทยเคยเป็นฝ่ายค้านตอนไหนครับก็ตตออนนนพี้ิไงสิทธิ์ตอนนู้นหรือเปล่าถ้านับย้อนใช่ไหมไม่ถ้านับก็สสดี่ก่อปนีที่ผ่านมาผมว่าเดี๋ยวพยายามนึกอยู่ก็ยังมีเรื่องเหมืองทองใช่ไหมครับเหมืองทองอ่ะผมจําได้มีส.ส.ท่านหนึ่งของเพื่อไทยเรื่องเหมืองทองครับผมจําได้โอเคไม่คือที่ถามเนี่ยไม่อยากจะไปตอกแยคกรัเนบี่ยพวกนางแบกนายแบกทั้งหลายเดี๋ยวก็เราก็โดนหาว่าใช่เป็นตัวนั่นแต่ใชว่า่ก็คือผม
ถ้าเป็นคนทั่วไปก็ต้องเฮ้ยเราเพื่อที่จะมันมีอะไรนะมีช็อตคัทหน่อยอ่ะกับการมาลงการเมืองใช่ไหมก็ต้องใช่เอ้ยก็ต้องแบบเพื่อไทยสิเพราะพ่อได้สร้างฐานคะแนนไว้แล้วไม่ได้คิดเลยนี่ก็แปลกนะผมว่าเหมือนกับไมว่่าเไหมมื่อนกับว่าไม่ต้องการไม่ต้องการใช้บุญเก่าของพ่อเลยเหรอในการลงการเมืองครั้งเนี้ยคือผมว่าเอางี้ดีกว่าการมีนามสกุลเดียวคุณพ่อนะครับแล้วมันไม่ได้วัดผลทางการเมืองได้สมมติได้รับเลือกเป็นผู้แทนนะครับมันไม่ได้มีอะไรพิสูจน์ได้เลยว่าคุณโตวิจักรชัยกุลเหมือนกันเนาะพ่อคุณอาจจะทําดีมาก่อนและคุณมีนามสกุลเดียวกันวันหน้าลูกเขาก็ต้องทําดีเช่นกันมันวัดอะไรไม่ได้ใชมั่นวัดอะไรไม่ได้เลยครับขณะเดียวกันสมมติว่าอ่ะรุ่นพ่อรุ่นแม่คุณทําไว้ไม่ดีแต่รุ่นมันถึงรุ่นคุณได้รับโอกาสและทําดีนั้นเป็นเรื่องดีไปจบไปถูกไหมครับคือมันวัดอะไรกันไม่ได้จริงๆว่าคุณมีนามแค่นามสกุลเดียวกันอ่ะมันคือเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของ DNA เรื่องของว่าคุณเป็นลูกเขาแต่คือพอทํางานจริงๆเหมือนถ้าผมเป็นลูกของพ่อผมเนี่ยพ่อผมเป็นวิศวกรถูกไหมครับแต่ผมก็ไม่ได้เรียนวิศวกรถูกไหมคใชือ่ความคิดหัวมันก็คนละอย่างกันแล้วคือมันไม่สามารถจะระบุวิธีการทํางานของเราได้หรอกนะครับก็คือผมคิดว่ามันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่าครับใช่อันนี้เห็นด้วยแต่ว่าก็ยังข้องใจอยู่ดีเห็นด้วยก็ข้องใจอยู่ครดีับตไปามกคาิรดได้เยเอห็ะนครับผมยังไม่ได้คิดขนาดนั้นเลโยอเคใช่ไม่รู้แหละเรานิสัยเดิมนักข่าวชอบคิดลึกครับเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นถามว่าตอนที่สมัครก้าวไกลเขาไม่ได้ถามเรื่องนี้เหรอเฮ้ยทำไมมาก้าวไกลล่ะทำไมไม่ไปเพื่อไทยมีไหมถมีามครับถามอ๋อเหรถอามแล้วคุผณมตอตบอบว่แบาบนี้นะครับเหมือนกันโอตเคอบแบบนี้เลยใช่ครับแบบนี้เลยครับทีนี้โอเคมาประเด็นเรื่องของการที่แบบว่าเหตุผลจูงใจของการลงเล่นการเมืองเพราะว่าแบบไม่ต้องการประเทศให้อยู่ในวงวนของรัฐประหารอีกแล้วเผด็จการทหารควรจะพ้นไปจากการเมืองไทยหรือให้กองทัพออกไปจากการเมืองไทยผมก็ยังมาโยงอยู่ที่เพื่อไทยแหละครับเพื่อไทยก็มีแนวคิดนี้ไหมหรือว่าเพราะว่าคือถ้าเราในสมัครในส.ส.เพื่อไทยทำไมไม่คิดว่าเพื่อไทยก็ต้องการที่จะล้มหยุดยั้งการระดับรัฐประหารเหมือนกันเพื่อไทยเองก็พยายามที่จะเอาทหารพ้นไปจากการเมืองเหมือนกันนะแล้วไม่คิดว่าอยู่ในเพื่อไทยความคิดในการเกลียดชังการทํารัฐประหารก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหานี้ได้ด้วยเหมือนกันหรือเปล่าหรือไม่เชื่อมั่นในศักยภาพเพื่อไทยว่าจะสามารถกําจัดทหารออกจากการเมืองได้ผมคิดว่าถ้าเขาคิดจะแก้เขาน่าจะต้องประกาศมาอย่างชัดเจนนะครับหมายถึงว่าถ้าเทียบกับก้าวไกลเนาะเราพูดการเมืองดีปากท้องดีเรานําเรื่องเอาเรื่องการเมืองมานําก่อนแล้วทุกวันนี้เราพูดแต่เรื่องเนี้ยว่าแบบการเมืองไม่ดีปากท้องไม่ดีแน่ๆถ้าเราแบบไม่ปฏิรูปกองทัพไม่แยกทหารออกจากการเมืองให้ได้สุดท้ายประเทศก็จะวนลูปอันนี้คือสิ่งที่ก้าวไกลเราพูดชัดแล้วผมคิดว่าพูดมันตั้งแต่อนาคตใหม่ละถ้าย้อนไปตั้งแต่อนาคตใหม่ก็คือสามหลักเนาะปฏิรูปกองทัพยุติรัฐราชการรวมศูนย์ใช่ไหมครับแล้วก็ทลายทุนผูกขาดอันนี้คือพูดมันตั้งแต่ต้นจนนะถึงวันเนี้ยก็ยังพูดผมก็พูดอยู่ทุกวันเวลาลงพื้นที่ผมคิดว่าเพื่อไทยถ้าเขาทําเขามีศักยภาพอยู่แล้วครับยังไงก็ฐานเสียงในประเทศนี้เขาก็ยังคงเยอะอยู่เนาะในหลายๆหลายๆพื้นที่ถ้าเราผมตอบแทนเขาไม่ได้ผมไม่ได้ไปนั่งประชุมนโยบายกับเขาเขาก็ควรถ้าเขาถ้าเป็นวาระหลักเขาผมคิดว่าการเมืองเนาะการหาเสียงหรือการนําเสนอนโยบายมันต้องมีวาระหลักวาระรองถูกไหมครับเขาอาจจะเสนอเป็นวาระรองก็ได้ใช่วาระหลักเขาอาจจะเป็นเรื่องปากท้องก่อนถูกไหมครับอย่างน้อยเขาก็ยังพูดว่าเขาต้องปิดสวิตช์สวถูกไหมครับแต่คมีือคนต้องการให้ชัดกว่านั้นใช่ไหมใช่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 แต่ของก้าวไกลเองเนี่ยคือเรื่องปิดสวิตช์สวก็คือพ่อแม่พี่น้องก็พูดกังวลเรื่องนี้ตลอดแต่ผมก็พยายามที่จะบอกว่ารอบนี้ปิดสวิตช์สวได้แน่ๆเนาะจากผลโพจากอะไรต่างๆฝั่งประชาธิปไตยนำละขณะเดียวกันวันก่อนผมเห็นสวบางท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์ผมเห็นใน TikTok นะครับคำพูดของสวท่านนั้นก็ค่อนข้างที่จะหลังมือเป็นหลังมือหน้ามือเป็นหลังมือละเใรชิ่่มมาแบบฟังพูดแบบเข้าข้างทางฝั่งประชาธิปไตยละอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าสวเป็นแค่บันไดขั้นแรกนะครับที่เราต้องผ่านไปได้ขณะเดียวกันเราอย่าห้ามลืมสิว่ายังมีกกต.
มีศาลรัฐธรรมนูญคืออาจจะมีข้อหาอะไรก็ได้ก็ได้ที่แบบจะยุบพรรคหรืออะไรหรือเปล่าอีกเพราะฉะนั้นนะมันมีบันไดหลายขั้นที่เราต้องผ่านไปอีกให้ได้นะครับรัฐธรรมนูญอีกเช่นกันรัฐธรรมนูญ60ที่มีกลไกอะไรต่างๆอีกเพราะฉะนั้นสว250แค่ด่านแรกครับครับครับที่จริง priority หลักของเพื่อไทยก็คือในปากท้องในแง่ของนโยบายนะแต่ใชใน่แง่ยุทธศาสตร์ก็คือต้องให้ได้เป็นแลนด์สไลด์ก่อนจะมากเพราะต้องการที่จะให้ได้เสียงข้างมากก่อนส่วนเรื่องปฏิรูปกองทัพเรื่องของการกําจัดกองทัพออกจากทหารออกจากการเมืองการหยุดยั้งการทํารัฐประหารอันนี้มันจะอยู่ในเป็น priority ต่อไปที่หมายถึงว่าเป็นอันดับรองลงไปแต่ว่าสิ่งที่เขาชูเนี่ยก็คือเรื่องปากท้องอย่างที่เรารู้แหละก็คือปากท้องอันนี้คือในแง่นโยบายแต่ยุทธศาสตร์คือไม่ต้องถามอะไรมากขอให้แลนด์สไลด์ก่อนอันนี้ก็แต่ว่าคุณต้องการความชัดเจนมากกว่านั้นก็คือพูดให้ชัดว่าจะเอาอย่างไรในแง่ของนโยบายใช่ไหมก็คือการเมืองและการที่ทําให้การทํารัฐประหารหรือเรื่องของการปฏิรูปกองทัพน่าจะเป็นจุดหลักๆหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆกำจัดทุนผูกขาดหรือแม้แต่เรื่องของอะไรเนี่ยร้องท้องถิ่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือสิ่งนั้นถามนิดหนึ่งว่าถ้าเป็นแบบนี้มันคงจะมีอะไรนะสสเพื่อไทยหรืออะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ก็คงอาจจะมาถามเหมือนกันใช่ไหมว่าเอ๊ะแล้วทำไมไปลงตรงนั้นหรือแม้แต่คุณลงพื้นที่เองเนี่ยบริเวณนามสกุลโตวิจักชัยกุลปั๊บนี่อ้าวแล้วทำไมไม่ลงเพื่อไทยล่ะคำถามนี้ก็ถูกถามมาแล้วเราตอบทำนองนี้เหมือนกันใช่ไหมถูกถามนะครับแต่ถูกถามน้อยนะครับน้อยกว่าที่คาดไว้อ๋อเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ถูกถามน้อยกว่าที่คาดไว้สมมติ10 คนน่าจะถามคำถามเนี้ยว่าทำไมเนี่ยประมาณ2 คนอ๋อส่วนอีก8 คนที่เหลือแค่จำได้ว่าอ๋อพ่อเป็นส.ส.ใช่ไหมใช่บางคนก็ทักว่าคุณพ่อสบายดีไหมเขาแสดงว่อยาเูข่ายเัลงไมย่รู้ใช่ไหมถูกต้องถูกต้องครับแล้วก็มีบางคนมีในคอมเมนต์เหมือนเคยเห็นนะครับเขาบอกว่าลูกลงก้าวไกลแล้วตอนนี้พ่อไปลงพรรคไหนแล้วล่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยอันจริงๆไม่ได้สำผมแค่คนมีแต่ผู้สูงวัยครับที่พอจะจำได้แต่ถ้าคนรุ่นใหม่หรือว่าสักอายุ10ตรงมาจำไม่ได้แล้วครับใช่พ่อเพิ่งเสียไปเมื่อตอนปี62ซึ่งก็ไม่นานผมเองคเรนีั่ยบตอนผมก็เช็คเฮ้ยน้องน้องณัฐพลโตวิจักชัยกุลลูกชายของครคัุบณเอ๊ะพี่สุรพงษ์เอ๊ะเดี๋ยวนึกนะพี่สุรพงษ์ยังมีชีวิตอยู่เอ๊ะได้ข่าวว่าเสียชีวิตแล้วคือผมต้องเช็คนะเพราะใชแ่ต่ใช่ผมรู้มาก่อนเอ้ยก็พี่ก็เสียชีวิตแล้วจริงๆแล้วเอ๊ะหรือว่ายังมีชีวิตคือเราอยู่ไกลอ่ะเรามีความสุขเอ๊ะเหมือนกับว่ายังมีชีวิตอยู่ยังมีอยู่เพราะว่าเสียตอนอายุ67ยังน้อยอยู่อ่ะเราก็รู้สึกเสียใจว่าโอ้พี่ก็น่าจะอยู่ต่ออะไรเงี้ยนะเออก็เนี่ยคือมีความรู้สึกว่ายังเห็นกันอยู่หลัดๆอ่ะจะมาแต่ทีนี้ก็ครกัลาบยมาเนี่ยผมก็ยังว่าเออไม่แปลกใจเลยว่าคนรุ่นผมหรือคนที่อายุมากแล้วในพื้นที่ของน้องเนี่ยก็จะต้องสงสัยเออแล้วคุณพ่อลงพักนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นซึ่งมันเร็วเกินไปอ่ะแล้วมันก็พุบพับมากอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งช่วงการเมืองช่วงที่ผ่านมามันก็ไปกันอย่างชนิดเรียกว่าแบบรวดเร็วนะถามนิดหนึ่งก็ถ้าเกิดพ่อมีชีวิตอยู่เนาะครับถ้าน้องจะลงการเมืองไหมอ๋อพ่อผมคงห้ามไว้อะครับอ้าวห้ามเลยแล้วเราคหร้ัาบมด้วยเหตุผลอะไรฮะมันมีประสบการณ์ที่โหดร้ายในการเป็นนักการเมืองเหรอหรือเขาบอกว่าเขาเคยพูดกับผมนะครับว่าทําการเมืองเนี่ยการเมืองมันเหมือนเป็นทีใครทีมันมีคําพูดพ่อผมนะครับสมัยนั้นเนาะเหมือนเป็นทีใครทีมันถ้าคุณอยู่ผิดฝั่งผมตีความเขานะครับพ่อผมเขาพูดน้อยกับผมเนาะแต่ผมตีความคําพูดเขาเหมือนประมาณว่ามันเป็นทีใครทีมันอยู่ถูกฝั่งผิดฝั่งอยู่ผิดฝั่งอาจจะโดนอะไรก็ได้แต่ถ้าอยู่ถูกฝั่งหรืออะไรต่างๆมันก็จะอยู่ต่อไปได้นะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งคือเขาไม่อยากให้ลูกเขาต้องมาเจอกับเรื่องอะไรแบบนี้บางทีมันมีความเสี่ยงนะครับคำพูดที่เขาบอกว่าทำการเมืองแล้วอยู่ฝั่งที่ตรงข้ามกับฝั่งผู้มีอำนาจฝั่งประชาเราอยู่ฝั่งประชาธิปไตยแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขาเนี่ยเหมือนขาข้างหนึ่งเราอยู่ในคุกแล้วผมคิดว่าถ้าเขามีชีวิตอยู่เขาคงห้ามผมครับอ๋อนั้นแล้วคุณก็ไม่รู้สึกว่าเป็นความน่ากลัวกับการเรื่องการเมืองเหรอถ้าเป็นแบบนั้น
ยิ่งอยู่ฝั่งประชาธิปไตยด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วยิ่งอยู่ก้าวไกลยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งจะเรียกว่าไม่ใช่ขาเดียวแล้วอยู่ในคุกตอนนี้ว่าก็ก้าวไกลทําให้เราไม่กลัวด้วยนะครับอืมส่วนใชหน่ึ่ไงหมเนาะถ้าสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งที่ผ่านมาคือเขาทําให้เห็นว่าทุกคนสร้างการเปลี่ยนแปลงได้การเมืองมันคือเรื่องของความหวังความเชื่อและลงมือทําสึกถึงเรากลัวทุกคนมีความกลัวนั่นแหละครับแต่คือถ้าเราไม่ได้คิดแบบว่าเป็นผู้แทนเพื่อที่จะมาเอาอะไรคืนมาถอนทุนคืนหรืออะไรต่างๆคือเราเข้ามาด้วยการที่เราไม่ได้เสียอะไรเนาะเรานําเสนอตัวเองนําเสนอนโยบายนําเสนออุดมการณ์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเลือกเราก็เข้าไปทํางานทํางานเสร็จภารกิจเราก็ไปอันนี้สําหรับผมนะครับขณะเดียวกันเราก็เห็นแล้วว่าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบมีส.ส.หลายคนย้ายออกย้ายพรรคนะครับแต่คนที่ยืนหยัดอยู่ก็ยังคงมีอยู่ยืนหยัดอยู่และมีแนวร่วมเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำถามว่าสำหรับผมไม่ได้กลัวนะครับคืออ๋คอวามคิดเราคือเราทำสิ่งที่ถูกต้องอ่ะถ้ามันถูกต้องในใจเราบ้านประเทศเราเนี่ยแหละครับไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันถูกแต่มันจะโดนอะไรก็ได้มันเป็นไปได้แหละครับเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนั่นแหละับคุณพ่อเองจะเรียกว่าก็ที่ผ่านมาก็คงเห็นนะว่าก็ทุกข์กับครอบครัวแล้วก็มีความติดตัวจนวันตายอ่ะพูดง่ายๆมันก็เลยทําให้มันก็น่ากลัวอ่ะทีนี้ถ้าเกิดพ่ออยู่ก็คงห้ามแต่ทีนี้โอเคถ้าห้ามไม่ได้เขาคงแนะนําให้เขาคงจะแนะนําให้ลงเพื่อไทยหรือลงก้าวไกลไม่เขาห้ามแน่นอนห้ามคือไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็เราห้ามแน่ต้นออนงถ้าหห้้าามมก็คือห้ามเลยอ๋อโอเคใช่ทีนี้อ่ะทีนี้มาสู่การเป็นพรรคก้าวไกลเนาะครับมีความเสี่ยงสูงนะในหลายๆเรื่องคืออย่างที่ว่าแล้วก็คือว่าการจะต้องไปวิ่งชนกับอำนาจของชนชั้นปกครองซึ่งเกาะกินจะเรียกว่าเกาะกินหรือเกาะกลุ่มประเทศไทยมาเป็นเวลาแบบนานมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นว่าที่ส.ส.ก้าวไกลมันมีความเสี่ยงอยู่ไม่ว่าจะเสี่ยงกับการต้องถูกยุบพรรคนะแล้วคุณก็นั่นไปถ้ามันเกิดปรากฏการณ์ที่พยายามที่จะกําจัดก้าวไกลอีกครั้งจากกระแสที่มาแรงและเป็นกระแสที่ชนแบบชนิดที่ว่าแบบชนอํานาจโดยที่ไม่คือไม่สนใจอะไรเงี้ยนะคือก็สนใจแหละไม่ใช่ไม่สนใจเพียงแต่ว่าในหลักการบางอย่างที่เขาจะต้องการเปลี่ยนแปลงก็ต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วต้องทําไม่ได้แล้วก็จริงจังมากแล้วก็คือแบบหัวชนฝาว่างั้นถ้าเป็นกรณีว่าสุดท้ายก้าวไกลจะต้องถูกกําจัดไปทางการเมืองอ่ะการลงเลือกตั้งครั้งแรกโอเครอพิสูจน์ว่าได้ไม่ได้ยังไงก็แต่นะมันจะทําให้เรารู้สึกสิ้นหวังกับการเมืองไทยไปเลยไหมไม่แน่นอนครับก็พี่จอมก็เห็นกระแสที่มันมาแรงขนาดเนี้ยมันก็เป็นเพราะเขาเชื่อในสิ่งที่เราพูดเขาเชื่อในสิ่งที่เราสื่อสารถูกไหมครับถ้าเขาไม่เชื่อมันคงไม่มีกระแสมาได้ขนาดเนี้ยคนคงไม่ออกมาฟังเราคนคงไม่ออกมารอพบเราคนยอมที่จะแบบยอมฟังว่าวันนี้เขาจะพูดเรื่องอะไรวันนี้เขาจะดีเบตเรื่องอะไรดังนั้นถ้าเกิดโดนยุบหรืออ่ะเจเนเรชันก้าวไกลอันนี้อาจจะหายไปแต่ผมเชื่อว่าคนที่เชื่อมวลชนที่มีความเชื่อแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาจะสานต่อเหมือนที่คุณธนาธรพูดเนาะหว่านเมล็ดอะไรนะเหยียบเราจมดินมันคือเมล็ดพันธุ์มันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือเราก็เป็นตัวแทนเราก็ทําหน้าที่ของเราเป็นผู้แทนว่าที่เป็นผู้สมัครเพื่อจะเป็นผู้แทนเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ที่สุดวันหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเรามาด้วยอุดมการณ์แล้วเราปักธงสื่อสารความเชื่อนี่ออกไปผมว่าเชื่อว่าวันหน้ามันมีคนทำต่อแน่นอนครับครับแล้วถ้าถึงตอนนั้นน้องก็ยังคงยืนหยัดที่จะอยู่บนเส้นทางการเมืองต่อเหมือนกันไม่ว่าจะยังไงคใรชั่บถูกต้องครับผมยังคิดไม่เลยว่าถ้าได้เป็นผู้แทนนะครับ4 ปีแรกอันนี้สมมุติคิดไว้นะครับเคยคุยกับพี่ส.ส.คนหนึ่งในพรรคด้วยว่าแบบเราคงทำได้อย่างมากสุดเนาะแค่2 สมัยแค่8 ปีทำในเรื่องที่เราต้องการจะทำแล้วรีบทำให้เสร็จเพราะ8 ปีหลังจากนี้2 สมัยคือคนรุ่นใหม่อ่ะ
ความคิดเขาก็เป็นอีกชุดหนใึช่ง่ละครับใช่ต้องครัเปบิดทางให้เขาละเราคงไม่อยู่แบบเราสู้เขาไม่ได้แล้วละเขาเรียกอะไรนะหวังไกลไปหรือเปล่า8 ปีเป็นความคิดที่พูดกันว่าแบบถ้าเกิดเราได้รับเลือกแล้วเราแบบต้องอยากจะผลักดันวาระต่างๆให้เสร็จแบบ8 ปี2 สมัยพอเพราะเราโอกาสเราก็อาจจะมีแค่นั้นแล้วก็วันหน้าก็คือต้องแบบส่งต่อแล้วครับมันก็ยากอยู่คือไม่แน่มันอาจจะคืออย่างที่คุณพูดกันนะว่าคือก้าวไกลอะไรก็เป็นไปได้ใช่ไหมคือทำอะไรทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เพราะงั้นคือเราก็ไม่เคยเจอเท่าไหร่นะว่ารัฐบาลอยู่2 สมัยติดต่อกันกรณีของคุณทักษิณก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็พออยู่ต่อกันนั่นแหละทํางานจนประชาชนพอใจมากสุดท้ายก็มีวิธีการที่จะกําจัดออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนเราก็อยากเห็นความต่อเนื่องเพราะว่าเราไม่เคยมียิ่งรัฐบาลมีความต่อเนื่องมากๆเนี่ยมันหมายถึงว่าต่อเนื่อง2 สมัยนะก็คือ8 ปีเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่มันเป็นรูปธรรมและมันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนมากสําหรับการเมืองไทยหรือการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนหลายปัญหาจะถูกแก้ไปได้โดยที่แบบว่าเป็นเรียกว่าเกือบหมดหรือจํานวนมากแหละใช่ไหมถ้ารัฐบาลมีอายุยืนยาวที่2 สมัยติดต่อกันแต่ว่ามันยังคงเป็นความฝันสําหรับคนสำหรับคนไทยโดยส่วนมากแต่ถ้าทําให้เป็นจริงได้อย่างที่ก้าวไกลมีสโลแกนก็คือทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็น่าสนใจทีนี้พอลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยแน่นอนมันคงมีคําถามเยอะเนาะแล้วก็เราหาเสียงในรูปแบบไหนยังไงชูนโยบายของพรรคเป็นหลักหรือเอาปัญหาของพื้นที่เป็นหลักในการลงพื้นที่ครับในการลงพื้นที่ชูทั้งนโยบายพรรคแล้วก็เอาปัญหาในพื้นที่มาจับชนกับนโยบายพรรคนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามี300บวกนโยบายเนาะหลายหลายเรื่องบางครั้งเนี่ยแต่ละกลุ่มในพื้นที่เขามีปัญหาต่างกันถ้าเรื่องหลักๆก็จะเป็นเรื่องเกษตรทางอำเภอแม่ออนก็มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำในบางตำบลนะครับเรื่องมีเรื่องราคาของนมโคนมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องทางเกษตรมันก็คือเรามีหลายเรื่องเรื่องหลักๆก็จะเป็นกระจายอำนาจปลดล็อกท้องถิ่นนี่แหละที่ผมพยายามจะใช้ไปสื่อสารตลอดเพราะว่าปัญหาที่รับมาก็จะเป็นไฟกิ่งแสงสว่างถนนหนทางลำเหมืองลำคลองมันเป็นเรื่องที่ท้องถิ่นควรที่จะจัดการได้อะไรประมาณนี้ครับคือมันมีเยอะครับแม้แต่ Dark Sky Tourism เรามีนโยบายตรงนี้ไว้ด้วยซึ่งในพื้นที่เขตเลือกตั้งของผมมันก็มีพื้นที่อนุรักษ์ความมืดที่เป็นเรื่องการท่องเที่ยวด้วยคือจับชนเอาครับเราต้องแม่นนโยบายแล้วมีนโยบายที่หลากหลายนะและจับชนและใช้สื่อสารแล้วไอ้ Dark Sky Tourism มันคืออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจ Dark Sky Tourism คือมันเป็นอย่างนี้ครับพื้นที่ยกตัวอย่างที่ตำบลออนใต้อำเภอสันกำแพงนะครับตรงนั้นจะมีเขื่อนเป็นเขื่อนนะครับแล้วก็กลางคืนมันมืดนะครับมันคือชนบทอ่ะคืออ๋ออกแบจาบกทีเ่มืองจะต้องไปชื่อที่มันใชไม่่สว่างสวัยพอมันมืเนดี่ยมันไม่สว่างสวัยแล้วเขาก็ประกาศว่าเนี่ยเป็นพื้นที่ตรงเนี้ยให้อนุรักษ์ความมืดไว้คือไม่ต้องมาติดแสงไฟอะไรเพิ่มไม่ให้มีแสงรบกวนในเวลากลางคืนเพื่ออะเพไรื่อที่จะทําให้ตรงเนี้ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไว้ดูดาวครับอ๋อไว้ถ่ายรูปดาวก็มีเหตุผ Dark ลอยู่ไหม Sky ล่ะ Tourism ครับมีเหตุก็ผคลือมันจะมีแลนด์สเคปที่เป็นเขื่อนแล้วก็มีเขาเล็กๆเนาะแล้วมันก็จะมีทางช้างเผือกขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นได้ถ้าเป็นสายถ่ายรูปอะครับเขาก็จะแบบอ้าวต้องมาถ่ายจุดเนี้ยมีทางช้างเผือกมีสะท้อนน้ําเนาะก็แลจ้ะวไดก้็เห็นชัดขึ้นไงจะได้ถ่ายภาพใช่ชัดขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็เป็นได้รับการประกาศว่าเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดโดยสถาบันนาริตที่เรื่องดาราศาสตร์ของประเทศไทยอะครับในประเทศไทยมีหลายจุดอยู่ครับแล้วก็เราพยายามเรานําเรื่องนี้แล้วคิดว่ามาเป็นนโยบายเนาะเพราะว่าประเทศไทยเราก็มีพื้นที่ที่เป็นชนบทอยู่มากที่มันมืดนะครับคือเราไม่ได้อยากจะขายความเป็นชนบทในเชิงนั้นเนาะว่าเป็นวิถีชีวิตหรืออะไรแต่คือแบบเราสร้าง product ใหม่ในการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวในชุมชนเราได้ถ้าคุณมีแลนด์สเคปที่สวยหน่อยแล้วมันมืดจริงๆแล้วคือแบบถ่ายดาวแล้วออกมาสวยหรือแม้แต่ว่าถ้าพื้นที่นั้นมันมืดแล้วมันดันมีแบบกลุ่มหิ่งห้อยเยอะๆแบบที่นิวซีแลนด์ที่มันจะมีเวิร์กนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นโปรดักต์ท่องเที่ยวใหม่ของชุมชนได้อย่างเงี้ยครับครับครับเรื่องอื่นๆอย่างเรื่องของหมอกควันใช่ไหมทางภาคเหนือแนล้วะจะครับหมอกควันที่เป็นปัญหาใหญ่ไม่เฉพาะแต่ในภาคเหนือแล้วตอนนี้มันก็กระจายลงที่ของกรุงเทพหรือทั่วประเทศไทยก็จะเรียกว่าครึ่งหนึ่งมากกว่าครึ่งก็เป็นอะไรแต่คละรับปี
ก้าวไกลแก้ปัญหานี้อย่างไรอ่ะแก้ที่ต้นตอของสาเหตุของการเกิดครับก็ถ้าแยกหลักๆก็คือภาคเหนือก็จะมีไฟป่าไฟป่าที่เกิดจากน้ำมือคนไฟป่าที่เกิดจากการบริหารจัดการไฟการเกษตรไฟการเกษตรในประเทศไฟการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านอันนี้มีต้นตอหลายอย่างนะครับถ้าภาคเหนือนะครับแต่ถ้าภาคกลางหรือภาคอื่นอาจจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือจํานวนรถยนต์อันนี้ก็แล้วแต่ครับก็คือแก้ที่ต้นตอครับไฟป่ากระจายอํานาจให้ท้องถิ่นเขาเข้าไปแก้ไขได้มากขึ้นเพราะทุกวันนี้ถ้าเป็นพื้นที่ป่าที่เป็นป่าอุทยานดูแลโดยกระทรวงทรัพย์ป่าชุมชนดูแลโดยท้องถิ่นอธิบายยาวครับยาวคือครับแก้ที่ต้นตอให้ได้ครับเปลี่ยนวิธีการคือเอาจริงๆวิธีการแก้ครับพรรคก้าวไกลคือเราไม่ได้คิดทั้งหมดหรอกครับเพราะว่าปัญหามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2 ปีมันเกิดมาเป็น10 ปีแล้วครับเชียงใหม่เองก็มีสภาลมหายใจนะครับที่เขาก็เป็นเครือข่ายประชาชนคณาจารย์มหาวิทยาลัยอาสาดับไฟป่าที่เขาร่วมกันหาองค์ความรู้หาอะไรต่างๆนานาว่าแต่ละประเภทต้องแก้อย่างไรแก้อย่างไรนะครับแล้วเขาก็ทำเป็นบลูพรินต์ออกมาแล้วเขาก็เสนอพรบอากาศสะอาดด้วยไปฉบับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือเราก็พยายามที่จะเรียนรู้ร่วมมือกับเขาด้วยว่าตรงไหนที่ควรจะแบบเราแค่นำสิ่งที่มันมีอยู่แล้วไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ครับครับเรื่องของปลดล็อกท้องถิ่นก็น่าสนใจนะในฐานะที่คเปร็ันบว่าที่ส.ส.ในต่างจังหวัดอันนอี้ืมเราจะเห็นได้แค่ไหนถ้าเกิดได้มีโอกาสร่วมรัฐบาลเนาะครับการปลดล็อกท้องถิ่นการ1 ปีของการเป็นรัฐบาลถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราจะเห็นการเลือกตั้งผู้บริหารจังหวัดในแต่ละจังหวัดมากขึ้นไหมหรือจะทำประเด็นนี้ได้สำเร็จไหมก็เป็นประเด็นที่เราอยากจะผลักดันให้สําเร็จนะครับในแง่ของความสําคัญก่อนเนาะปลดล็อกท้องถิ่นนะครับอย่างเขต3ของผม3 อำเภอ30 ตำบลนะครับ30 ตำบลเนี่ยถ้าเกิดได้รับการปลดล็อกท้องถิ่นก็จะมีเงินตกลงมาที่แต่ละตําบลต่ำๆเนี่ย20 ล้านบาทต่อปีขั้นต่ํานะครับต่ําที่สุดตามขนาดอบต.หรือเทศบาลนะครับถ้าตีต่ําที่สุดก็จะมีเงินมา600 ล้านบาทต่อปีทั้ง3 อำเภอถ้าทั้งประเทศไทยก็คือ7,255 ตำบลสิ่งที่มันจะเกิดมันก็คือจะเกิดเม็ดเงินลงมาและขณะเดียวกันเราปลดล็อกเรื่องอำนาจนะครับผมขอยกตัวอย่างง่ายๆคืออำเภอผมเนี่ย3 อำเภอผมเนี่ยจะมีทางหลวงคือเส้นไปอำเภอแม่อ่อนเนาะมีเส้นวงแหวนรอบ3ถนนพวกนี้เป็นเจ้าภาพที่เขาทำเนี่ยคือกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเส้นเนี้ยผ่านไม่รู้กี่ตำบลครับแล้วปัญหาที่ได้รับร้องเรียนมามากที่สุดคือไฟแสงสว่างผิวจราจรถ้าท้องถิ่นเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้และมีงบประมาณแก้ไขได้เรื่องนี้คือเรื่องหนึ่งที่สามารถจะแบบแก้ได้เร็วขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าผมไปพยายามไปติดต่อกรมทางหลวงเชียงใหม่เรามาละไม่มีงบประมาณนั่นแหละครับถ้าอยากได้ก็คงต้องไปเขียนกันเถียงแย่งกันอยู่ในสภานั่นแหละครับในช่วงที่ผ่านมาก้าวไกลก็ได้นําเสนอว่าเหตุผลที่จะนําไปสู่การที่จะให้ผู้บริหารระดับจังหวัดมาจากการเลือกตั้งเราก็ได้อธิคบรัาบยเขาก็อธิบายได้อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นการอธิบายที่รวดแล้วสร้างประโยชน์ให้กับคนในท้องถิ่นได้จริงๆอย่างเป็นรูปธรรมหลายๆเรื่องนะฮะทั้งในแง่ของการจะดูแลทรัพยากรเองการที่จะกีดกันไม่ให้กลุ่มทุนทางด้านทรัพยากรเข้าไปครอบงำในท้องถิ่นนั่นก็มีมากแต่อย่างที่เราเข้าใจหรือเรารู้ว่าความเสี่ยงของการเล่นประเด็นนี้มากๆในส่วนของอำนาจรัฐในส่วนกลางเขาก็กังวลว่าการจะให้แต่ละจังหวัดมีอำนาจมากขึ้นอะไรนะเป็นคนที่มีอำนาจมากขึ้นกันทั่วประเทศแล้วก็สุดท้ายก็เป็นการลดทอนอำนาจรัฐในส่วนกลางแล้วก็โยงไปในเรื่องของการตีความว่านี่คือความพยายามในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองใช่ไหมพอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองก็นําไปการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองแล้วก็สู่การนโยบายนี้จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเพราะว่าหลายคนบอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่าหรือเลือกตั้งผู้บริหารของจังหวัดเนี่ยมันจะนํามาซึ่งวิธีคิดหรือรูปแบบการเมืองของประเทศเป็นแบบสาธารณรัฐพอเป็นแบบสาธารณรัฐปั๊บก็ขัดแย้งเรื่องของการล้มล้างการปกครองอ่ะอธิบายให้ฟังเพราะว่าโดนตั้งข้อหาแน่นี้แน่ๆถ้าจะต้องเคลื่อนไหวเรื่องนี้
ครับกรุงเทพก็เลือกตั้งผู้ว่านะครับอือฮึก็ยังเป็นประเทศไทยเนาะชลบุรีก็มีการเลือกตั้งเขาเป็นที่อะไรนะจริงๆมันไม่ได้เป็นการผมว่ามันเรื่องว่าเป็นแยกเป็นสาใช่ธารณคือเป็นไปไม่ได้เลยครับแค่เหตุผลที่ต้องการจะกดหัวประชาชนนั่นแหละถ้าจะพูดง่ายๆอำนาจหลักมต้ัอนงการกดหัวประชาคชรันบมันเป็นไปไม่ได้เลยครับแล้อวย่อาย่งางคือคแบรับบผสมไหปแรล้ัวฐอเมริกาก็เป็นผู้ว่าการรัฐถูกไหมครับใชก็่ยังเป็นสหรัฐอเมริกาถูกไหมครับอือญี่ปุ่นเองก็ยังเป็นญี่ปุ่นนะครับคือเลือกตั้งผู้ว่าก็แค่เราต้องการให้คนที่อยู่ในบ้านเกิดเราที่เขารักรู้และเติบโตมาแล้วมีความต้องการที่อยากจะพัฒนาเหมือนผู้ว่าชัดชาตินะครับเขาเรียนรู้กรุงเทพคนกรุงเทพโตมาพยายามเรียนรู้เพื่อที่เขาจะเข้ามาดูแลกรุงเทพถูกไหมครับเราก็อยากให้เกิดคนแบบนี้เกิดขึ้นในทุกจังหวัดคือนำเสนอนโยบายเลยว่าจังหวัดคุณเป็นอย่างไรแข่งกันเลยคนที่อยู่ในจังหวัดย่อมรู้ว่าจังหวัดต้องการอะไรแล้วก็นั่นแหละแล้วก็คือพูดไปก็ยาวแล้วเอาก็รปูั้ญสหึกาว่าของจังหวัดเป็นตัวตั้งแล้วมาแค่ให้เป็นการเลือกตั้งผู้ว่าไม่ใช่ว่าเลือกตั้งผู้ว่าเพื่อที่จะแบ่งอำนาจรัฐเราอย่ามองตรงนั้นครับมันอยู่ที่แค่การคิดแคหลืะออำนาจรัฐรวมศูนย์ในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นรัฐราชการมานานใช่ไหมแล้วเคป็นรัแบบบราชการอนุรักษ์นิยมมานานมากทีนี้เขาก็ห่วงเขาก็กลัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่พวกต่างจังหวัดเป็นอินดิพเดนซ์มากขึ้นหมายถึงว่าในแง่ของในทางการเมืองนะมากขึ้นเนี่ยประชาชนมีอำนาจในการกําหนดอนาคตของตัวเองมากขึ้นในท้องถิ่นทรัพยากรในท้องถิ่นก็จะถูกใช้ในท้องถิ่นนั้นเป็นหลักแล้วก็บางส่วนก็มาคืนให้ส่วนกลางแต่ปัญหาคือคนที่คุมอำนาจส่วนกลางจะได้รับผลกระทบเพราะว่าทรัพยากรไม่สามารถดูดออกมาจากชาวบ้านทั่วจังหวัดได้ใช่ไหมแล้วก็อีกการนั้นคือควร่าับคนใหญ่ทั้งหลายเวลาจะวิ่งเต้นกับการเข้ามาลงทุนกับการเข้ามาทําธุรกิจในแต่ละจังหวัดเนี่ยถ้ามาจากการเลือกตั้งของการเลือกตั้งของประชาชนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยรับส่วนกลางก็ไม่มีโอกาสได้ต่อรองกับหาผลประโยชน์กับทุนใหญ่อะใช่ไหมครับในการที่จะเข้ามาฮุบทรัพยากรในพื้นที่ต่างๆของประเทศก็เนี่ยมันเขาเสียประโยชน์เยอะแล้วก็เอาเหตุผลเรื่องของการนี่คือวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองมาเป็นข้ออ้างในการที่จะยับยั้งแนวคิดนี้อันนี้ผมคิดว่าชาวบ้านก็รู้อย่างที่เราบอกชาวบ้านทุกวันใชนี้่ก็รู้หมดเรื่องพวกนี้เพียงแต่ว่าครับนั่นแหละมันงั้นผมคิดว่าโอเคเราไม่เราเข้าใจแหละว่ามันคือเพียงแต่ว่าถามเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันมีด่านนี้รออยู่นะก้าวไกลอ่ะก็ต้องเตรียมรับมืออ่าอันนี้คือด่านหนึ่งที่ก็ทุกข์ถึงไอ้ปฏิรูปกองทัพนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมเราก็คุยกันแล้วว่าอย่างนั้นครมัันบก็นําไปสู่เรื่องของการที่จะพยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยนี่ก็พยายามที่จะทําให้ความมั่นคงของประเทศมันสั่นคลอนเพราะว่ากองทัพต้องเข้มแข็งเพื่อให้บ้านเมืองมีความมั่นคงความมั่นคงของกองทัพมันหมายถึงความมั่นคงของประชาชนมั้ยในความรู้สึกของน้องในความคิดของน้องผมคิดว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดสงครามจริงๆนะครับกองทัพสมมุติว่าประเทศเราจะไปรบกับใครล่ะครับทุกวันเนี้ยเราจะไปรบกับเวียดนามเหรอเราจะไปรบกับรัสเซียเหรอคือรบกับรัสเซียยังไงเราก็แพ้ลบกันเองเหรอล คบืกอันเองรบกันเองคือกองทัพเราโอเควันทุกวันนี้อ่ะทุกวันนี้มันยังไม่เกิดอะไรขึ้นมันยังเป็นกองทัพแบบเดิมเนาะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคือความมั่นคงที่เข้มแข็งนะครับผมถามจริงๆเถอะว่าถ้าต้องไปรบณตอนเนี้ยก็ได้แค่กับประเทศเพื่อนบ้านแต่ไปรบขนาดใหญ่ผมว่าก็รบสู้ใครเขาไม่น่าจะไหวนะครับแน่ใจหรือว่าเราจะลบก็ได้ คือขณะเดียวกันเนาะถ้าตัวเลขผมจำไม่ผิดนะครับขนาดจำนวนทหารในบ้านเราเนี่ยณวันนี้ก็มีประมาณ500,000อัตรานะครับถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราก็เขามีน้อยกว่าเราอีกถ้ารบกันวัดกันแบบตัวต่อตัวตอนนี้เราก็เข้มแข็งเกินกว่าเขาไปมากแล้วนะครับการปฏิรูปกองทัพการลดขนาดกองทัพที่เราเสนออย่างเงี้ยอย่างเรื่องแรกยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารก็ลดไปแค่ครึ่งหนึ่งเพราะทุกวันนี้ถ้าเปิดแบบรับสมัครใจนะครับก็ได้มาประมาณ40,000-50,000อัตราละแต่ว่าเรารับแล้วไปบังคับเขาอีกเนี่ยอีกประมาณ50,000ก็ผมว่าอันนี้ลดลงได้ถ้าเราลดไป50,000เองจากที่ผมบอกเมื่อกี้มีประมาณ500,000เนาะก็ยังเหลือตั้ง450,000ถูกไหมครับก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารแล้วก็ยังคงมีจํานวนมากอยู่พอสมควรนะครับคำถามคือ
มั่นคงของกองทัพก็คือความมั่นคงของประชาชนไหมความมั่นคงของประชาชนทุกวันนี้เรามีทหารเยอะเรามีกองทัพที่มั่นคงเรามีเรือดำน้ำที่แไลม้่วปมรีะชาคชลื่นนมั่นคงไหมรู้สึกมั่นคงกับการมีกองทัพไหมถ้าประชาชนเขารู้สึกมั่นคงเรื่องนี้เขาคงไม่มีใครด่าเรื่องเรือดำน้ำอ่ะนะครับอ๋อถูกไหมผมคิดว่าทุกวันนี้ประชาชนยังคงด่าเรื่องเรือดำน้ำไม่จบไม่สิ้นหรเืลอยเปน็ะนครเพับราะว่าประชาชนไม่เข้าใจความมั่นคงว่าต้องมั่นคงที่กองทัพก่อนถึงจะสร้างความมั่นคงกับประชาชนหรือประเทศชาติได้ประชาชนไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ผมคิดว่าประชาชนเข้าใจนะครับในเชียงใหม่ประชาชนเข้าคใจือผมครัพบยายามที่จะสวมวิญญาณกองทัพอธิบายได้อ๋อเหมือนในรายการดีเบตไม่คือจริงๆแล้วคือผมก็เข้าใจผมเข้าใจกองทัพแหละแต่ผมก็คิดว่คารับบางทีก็พยายามที่จะมคีรับเกิดอ่ะอันนี้เราก็เข้าใจคือแต่ออมไม่ใช่ผมไม่เข้าใจกองทัพผมไม่เข้าใจกองทัพพยายามทำความเข้าใจเพื่อที่จะแบบเหมือนว่าโอเคจะได้ฟังใจทัศน์คุณด้วยส่วนหนึ่งโอเคครับครับเรื่องของอันนึงเรื่องของปฏิรูปกองทัพก็ส่วนหนึ่งเรื่องของการยกเลิกเอาไปใช่ก้าวไกลเป็นแก้112ใช่ไหมแก้หนึ่คงรหนัึ่บงหรือแม้การพยายามที่จะพูดถึงแนวทางในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอธิบายกับชุมชนหรือสังคมที่เขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้อย่างไรก็เรื่องแก้112นะครับคือทุกวันนี้เราต้องยอมรับอย่างแรกที่เราต้องยอมรับคือมันมีความคิดเห็นที่แตกต่างอยู่ในสังคมนะครับแล้วตัว112เองเนี่ยก็คือแน่นอนละหน้าที่คือไว้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ขณะเดียวกันถ้าทําหน้าที่ในการปกป้องมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ตัว112ทุกวันนี้มีคดีความอีกหลายส่วนที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเสียมากกว่านะครับในหลายๆคดีก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดูหมิ่นหรืออาฆาตมาดร้ายเลยนะครับถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าดังนั้นการแก้ไข112ไม่ได้ทำให้ไม่ได้เป็นการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะยังคงมีกฎหมายที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่มีเห็นมีเสียงโต้เถียงกันหมายถึงว่าพวกที่รักเจค้ราับหลายก็ไปโต้เถียงกับส.ส.ก้าวไกลว่าที่ส.ส.ก้าวไกลอยู่เหมือนกันก็บอกว่าทําไมไปแตะ112ในหลวงผิดอะไรทําไมจะต้องไปยุ่งกับเขาทําไมไปยุ่งกับท่านอะไรอย่างเงี้ยคุณตอบมาสิครับอะไรอย่างเงี้ยคําถามง่ายๆแบบนี้คมรันับก็อธิบายหน่อยนะแต่โอเคเราก็พยายามอธิบายแต่ดูเหมือนว่าเขาก็ไม่พยายามฟังใช่ไหมโดยสถานการณค์รตอันบว่าจริงๆพวกคุณพยายามครจัะบป้องสถาบันด้วยซ้ําใช่ไหมเพราะว่าทุกวันเนี้ยไม่ต้องคือเราต้องคือต้องคือคนที่ถามแบบเนี้ยถามพวกรักเจ้าทั้งหลายที่ถามว่าเนี่ยในหลวงผิดอะไรทําไมไปแตะเรื่องอื่นทําเรื่องอื่นไม่ได้เหรอตอบมาซี่อะไรเงี้ยคือต้องดูประวัติศาสตร์ดูสังคมการเมืองในระยะ2-3 ปีที่ผ่านมาเนาะต้องครับแล้วก็มองย้อนไปอีกนั้นโอเคในรัชสมัยรัชกาลที่9เนี่ยมันน้อยนะการใช้12อ่ะใช่ไหมการใช้มหนีึ่งปีที่มีการใช้112ด้วยครับแล้วอาจจะไม่เคยใช้เลยด้วยซ้ำไม่เคยใช้แล้วก็อีกไม่มีคดี112ด้วยซ้แล้วในยำคุรคับนั้นเนี่ยความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มันพุ่งสูงมากมันอยู่ในระดับที่จะเรียกว่าโอ้โหชาวโลกประจักษ์ชัดเลยว่าโอ้คนประเทศนี้รักเจ้าเหลือเกินอะไรเงี้ยเราก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมแต่พอมาแล้วจะสมัยปัจจุบันมีการใช้112กันเยอะแล้วเราก็คไมร่ับเคยเห็นปรากฏการณ์ของความเสียหายที่มีต่อสถาบันกษัตริย์มากเท่ากับยุคใดสมัยใดเลยนั่นจะต้องนั่นแสดงว่ามันน่าจะมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นนั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่ทําให้คนพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์กันในทางเสียหายเนี่ยเยอะเยอะเป็นพิเศษอันหนึ่งมาจากการบังคับใช้112หรือเปล่าจะมาแล้วก็มีคนตั้งข้อสมมติฐานหรือข้อสมมติฐานนี้ก็มีความเป็นไปได้มากว่าคุณใช้มากเกินไปคุณใช้มากเกินไปแล้วนํามาซึ่งข้อถกเถียงนํามาซึ่งประเด็นให้เกิดคําถามมากมายเมื่อมีคําถามก็นําสู่การวิพากษ์วิจารณ์มากมายเพราะคุณใช้มาก12มากเกินไปจับเด็กเล็กๆเข้าไปอยู่ในห้องขังแล้วก็ให้แล้วก็ไม่ให้ประกันตัวทั้งที่อะไรล่ะแชร์ข้อความบางข้อความซึ่งไม่ได้แชร์ขใช่า่วบางข่าวอะไรเงี้ยใช่ไหมแชร์ข่าวบางข่าวที่ข่าวระดับโลกเขาลงซึ่งเขาก็ครับมองอยู่ตรงนี้แหละว่าเขาไม่ได้เป็นการไปลบหลู่ดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์แต่แค่แชร์ข่าวนั้นคุณยังจับ112การที่จะเขียนข้อความบางข้อความอะไรนะเก่งนะเก่งมากดีมากขอบใจอย่างเงี้ยมันครตัรบงไหนอะลบหลู่ดูหมิ่นกษัตริย์ตรงไหนครับประเด็นพวกนี้คคุรณตั้องบเอามาคิดพวกรักเจ้าต้คองรเอัาบมาคิดว่าเฮ้ยมันแล้วคุณเป็นพนักงานสอบสวนเป็นเจ้าที่รัคฐรับ
ซึ่งนคารยักรบัฐมนตรีเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่รัฐตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นคนสั่งหรือบอกเฮ้ยไม่ได้ห้ามใช้เพราะว่ามันทำไมคุณจะไปเป็นพนักงานสอบสวนเป็นตำรวจคุณจะไปเล่นคดีแบบนี้ได้ยังไงแล้วไปถึงศาลจะทำอะไรได้ในเมื่อบางครั้งบางกรณีเนี่ยพนักงานสอบสวนก็เสนอมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีประเด็นพวกนี้ให้ถกเถียงเยอะแล้วมันนำมาซึ่งเหตุผลของการใช้112อย่างครอบคลุมไปหมดในทุกเรื่องโดยไม่พิจารณาเนี่ยอันนี้แหละก็คือเหตุผลสําคัญที่นํามาซึ่งทําให้สถาบันกษัตริย์ถูกป่นปี้เสื่อมเสียจนมากเวลาเนี้ยใช่ไหมอันนี้มันคือพวกรักคือผมเป็นพวกรักเจ้าผมก็เป็นรักเจ้านะแต่รักเจ้าในมุมที่ผมต้องการเห็นสถาบันกษัตริย์ที่มีความน่าเลื่อมใสศรัทธานะใช่ไหมแล้วก็ที่สําคัญคืออยู่ใต้กฎหมายจริงๆอันนี้คือผมคิดว่าพวกรักเจ้าต้องพยายามศึกษาประวัติให้มากแล้วเห็นว่ามันคืออะไรบ้านก้าวไกลพยายามจะทําก็คือแก้ไข112นะแล้วก็จริงๆแล้วคุณก็ยื่นเสนอต่อสภาไปแล้วแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันนะคุณชวนเขาไม่ยอมเสนอเพราะว่ามีปัญหาความมั่นคงเราต้องการให้มั่นคงความมั่นคงนี้เกิดขึ้นกับสถาบันพระมหากษัตริย์ใชค่รไหัมบใช่แล้ควรัสบุดท้ายคุณก็มองว่าเป็นประเด็นความมั่นคงความมั่นคงของอะไรอ่ะของประชาชนคือของพวกผู้มีอำนาจก็คือรัฐบาลเหรอใช่ไหมบางทีคุณชวนเองก็คุณชวนก็คงอธิบายต่อคุณจะอธิบายเหมือนกันนะว่าอย่างไงแต่ว่าอย่างว่าเราไปคาดหวังคนแก่นักการเมืองแก่ๆมันก็น่ารำคาญใช่ไหมครับอันนี้คือพยายามอธิบายแทนคือผมก็เข้าใจเพราะเราอย่างผมก็ถึงแม้ไม่โดนก็มีความเสี่ยงที่จะโดนแต่ว่าคนที่มีความรู้สึกว่าเราหวังดีต่อเจตนาดีต่อพระมหากษัตริย์เพื่อให้พระมหากษัตริย์อยู่อย่างน่าเลื่อมใสศรัทธาเนี่ยกคลรับับมองว่าพยายามล้มล้างซึ่งผมคิดว่ามันอืมนะคือพวกคุณหมายถึงว่าก้าวไกลเนี่ยนะเสียสละมากเลยนะที่ออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แต่สุดท้ายก็กลายครเปั็บนถูกกล่าวหาว่าล้มล้างเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งมากในสังคมอันนี้ประคเดร็ันบหนึ่งที่ต้องทําแต่ว่านั่นแหละก็มาสู่เรื่องของการที่จะบอกว่านี่แหละพวกคุณกําลังจะล้มล้างแล้วก็นําไปสู่ประเด็นที่พวกคุณจะถูกกําจัดอีกทางการเมืองอ่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันดูทีนี้พอลงพื้นที่ในเขตไหนนะฮะเขตสามใช่ไหมเขตสามครับน้องเบอร์อะไรอ่ะเขตสามเบเบอรอร์์สี่เบอรเ์บอสร์ี่สามสี่สามเอ็ดสสามามสี่สสาีม่เอ็ดเอ็ดอ่ะสี่คือสามครับครับทีนี้ไม่เราประเมินตอนเนี้ยก็เพื่อไทยคกร็ับมีใช่ไหมเพื่อไทยก็มีคู่แข่งก็เพื่อไทยก็มีใช่ไหมเพื่อไทยเป็นใครในเขตน้องอ่ะพูดได้ไหมสไม่ต้สองพอูดหรือพูดไดก้็ครับสอเขตหนึ่งเดิมครับทัศนีบูรณุปกรณ์ครับอ๋ออันนี้คือคนเดิมใช่ไหมสสเดินเขในาเสขอตฮะสมัยที่แล้วสสเขตสามนะครับคือคุณท็อปจักรพลแล้วก็สสเขตหนึ่งเนี่ยคือคุณทัศนีบุรณุปกรณ์แล้วเขาสลับกันครับคุณท็อปไปอยู่ไปลงเขตหนึ่งแล้วคุณทัศนีมาลงเขตสามครับครับแล้วคนที่เป็นสสเพื่อไทยในเขตเนี้ยตอนนี้คือใครที่เป็นสสอยู่อ๋อหมายถึงว่าอดีตสสสินะเพราะยุบสภาไปแล้วครับตัดใครนะอดีตสกส็เพื่อไทยที่อยู่ในเขตนี้ครั้งที่แล้วคือใครอ่ะสอสอท็อปจักรพลครับอ๋อครับดูแล้วคะแนนเป็นยังไงหมายถึงเมื่อเทียบกับเพื่อไทยเอาหน้าวันนี้เหรอครับของน้องเองอ่ะเอาหน้าวันนี้ดีครับอ๋อดีเหรไปอฮะไปที่ไหนก็รู้สึกดีครับกมาำลแลัง้วใจรู้สึกดเียอะกำลังใจเยอะแล้วก็มันดีขึ้นเรื่อยๆในทุกวันที่เราเดินครับตอนช่วงแรกก็ดีระดับหนึ่งดีในแบบว่าโอเคเขารู้ก้าวไกลเขารู้แหละเขารู้ว่าจุดยืนเราเป็นยังไงหัวหน้าพรรคเราเป็นใครนะครับแต่พอมาช่วงหลังมาเนี่ยครับดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆคือช่วงแรกอ่ะจะได้พูดกับพ่อแม่พี่น้องน้อยเพราะว่าเราจะได้แค่แนะนําตัวแนะนําพรรคสั้นๆแต่ทุกวันเนี้ยคือใช้เวลาเยอะมากเพราะว่าเขามีเรื่องจะคุยกับเราคือเรื่องนั้นเนาะเรื่องนี้เนาะคือเขารับรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับมดีีสสได้กี่คนอ่ะเขตน้องเนี่ยสเขตสามเนี่ยคนเดียวเหรอนี่ได้คนเดียวครับเชียงใหม่รอบนี้จะมีทั้งหมด10 เขต10 เขตตั้ง10 คนอ๋คอรับก็มีเฉพาะเขตสามก็มีคนเดียวครับใช่ครับกลัวแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยไหมไม่กลัวนะครับไม่กลัวแล้วล่ะตอนนี้กลัวครับผมไม่กลัวครับครับเพราะใช้อะไครวามรู้สึกตัวเองวัดใชอ้๋อความรู้สึกตัวเองวัดเพราะว่าทาง
เราทำโพลไม่ได้เนาะไม่แต่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะอิทธิพลของเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณทักษิณชินวัตรในเขตสามยังมีอยู่เยอะไหม มีอยู่ครับมีอยู่ครับมีอยู่ก็ถ้าเขาบางคนอ่ะนะครับที่เขาสูงวัยหน่อยเขาก็จะบอกว่าแบ่งกันเนาะแบ่งกันก็ยังคงต้องแบบอยากเรียนอยากเลือกเพื่อไทยอยู่ใบหนึ่งแล้วก็ให้กำลังใจว่าอ่ะสู้ต่อไปรอบหน้าจะให้อะไรอย่างเงี้ยมีครับคืออาจจะต้องอาจจะแบ่งมากขึ้นปาร์ตี้ลิสต์อาจจะเพื่อไทยอะไรนะปาร์ตี้ลิสต์อาจจะเป็นก้าวไกลแต่ว่าส.ส.อาจจะเป็นเพื่อคไรทัยบอะไรเงี้ยเใพชราะ่งั้นอาจจะปรตะ้อมงาแบณ่งนัม้นากขึ้นในเขตสคารมับครกั็บคงอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเพราะดูแล้วก็คงจะเป็นอย่างนั้นครับก็คครังบมีข้อกังวลอะไรไหมฮะในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่กำลังจะน่าจะไม่กี่วันแล้วเนี่ยสำหรับตัวผมเองไม่มีนะครับผมก็ทำทุกวันเต็มที่เดินเต็มที่สื่อสารเต็มที่ทำให้ครบทำให้ดีที่สุดตามแผนงานที่เราวางไว้ตามทรัพยากรที่เรามีอย่างน้อยมากๆอยู่แล้วครับทำเต็มที่ครับเราก็ถือว่าถ้าทำเต็มที่ให้ไม่เสียใจแต่ก็คืองานการเมืองในแบบก้าวไกลอย่างที่ผมว่านะครับในสภาที่ผ่านมาส.ส.เหลือไม่มากแต่งานมวลชนด้านนอกการสร้างเครือข่ายการเพิ่มแนวร่วมใหม่ๆก็ถือเป็นงานการเมืองเช่นเดียวกันขณะเดียวกันพรรคก้าวไกลเองเราไม่ได้มีทรัพยากรมากมายนะครับที่เราจะมีศูนย์ประสานงานมีสำนักงานประจำทุกเขตเลือกตั้งอะไรไปเลยก็จะคิดว่าพรรคก้าวไกลเองก็เป็นพรรคหนึ่งที่เราเป็นพรรคของประชาชนนะครับเราต้องการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยงานการเมืองมันก็คืองานความคิดที่ต้องทําต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่ว่าเลือกตั้ง2 เดือนก่อนเลือกก่อนวันเปิดวันปิดหีบคุณก็ปรากฏตัวแล้วก็แข่งกันแล้วก็จบไปนะครับถ้าว่ากันในเรื่องของรับเลือกตั้งนะครับมันต้องขับเคลื่อนต่อครับนโยบายต่างๆมันต้องปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาความต้องการสมมุติว่านโยบายด้านการเกษตรเกษตรผลผลิตในแต่ละพื้นที่ก็ผลไม้คนละอย่างกันปัญหาต่างกันนโยบายมันต้องปรับเปลี่ยนรับฟังความเห็นไปเรื่อยๆนะครับมันต้องปรับเปลี่ยนตลอดช่วงสุดท้ายอยากให้คุยกับพื้นที่เขตสามนะว่าจะต้องเลือกเบอร์สิบเบอร์อะไรครับจกำ็เบอร์เชคิรญับเชิญนะคือหาเสียงกับพืเ้สนีทยี่งเขตคสราัมบเชียงใหม่ครับว่าทำไมครั้งการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเลือกเลือกนัตพลแล้วก็แลต้้วองเเลลืืออกกก้าวไกไลกลครับครับก็เรียนพ่อแม่พี่น้องเขตสามนะครับณัฐพลนะครับเบอร์สี่ผู้สมัครพรรคก้าวไกลนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับผมเข้าใจดีครับว่าปัญหาปากท้องเป็นเรื่องสําคัญแต่ปากท้องจะแก้อย่างยั่งยืนไม่ได้เลยถ้าทรัพยากรของบ้านเราของงบประมาณแผ่นดินเรายังคงกระจุกอยู่ที่ส่วนกลางยังมีอีกหลายอย่างอีกหลายก้อนที่ยังสามารถตรวจสอบได้ยากนะครับเรามุ่งมั่นที่จะกระจายอำนาจตรงนั้นออกมากระจายงบตรงนั้นออกมาขณะเดียวกันกระชับงบประมาณที่มีอยู่เดิมงบผูกพันต่างๆบางอย่างบางโครงการมันตัดทิ้งได้ลดขนาดโครงการได้ลดจำนวนเงินได้เมื่อเราเหลือเงินมากขึ้นเรานำมาสร้างสวัสดิการทั่วหน้าทุกช่วงวัยนะครับสิ่งที่ผมพยายามพูดอยู่เสมอนะครับผมจะตั้งคำถามไว้ว่าถ้าเกิดว่าเดือนหน้าหรือปีต่อไปมีวิกฤตอย่างโควิดเกิดขึ้นอีกถามว่าวันนี้เราพร้อมหรือยังรัฐบาลแบบไหนที่จะเตรียมความพร้อมให้กับพ่อแม่พี่น้องได้เราจะไม่ฝากความหวังไว้กับนโยบายเศรษฐกิจที่มาเป็นบางครั้งบางคราวนะครับเราจะสร้างรัฐสวัสดิการที่เขียนไว้เลยว่าเราจะดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมอย่างถ้วนหน้าตั้งแต่เกิดจนวันสุดท้ายของชีวิตนี่ไม่ใช่แค่มาตรการทางเศรษฐกิจไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่นี่คือสิ่งที่รัฐควรจะดูแลทุกคนนะครับไม่ต้องแย่งกันพิสูจน์ความจนไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องอะไรใดๆต่างๆนานาแค่คุณเป็นคนไทยประชาชนคนไทยมีบัตรประชาชนคุณได้รับสิทธิ์นี้นะครับขณะเดียวกันทลายทุนผูกขาดค่าไฟฟ้าต่างๆโครงสร้างพลังงานนะครับหรือแม้แต่สุราก้าวหน้าเองผลผลิตการเกษตรภาคเหนือมีเยอะสับปะรดลำไยมะม่วงเรามีอีกมากนะครับเสียงสะท้อนก็คือราคาผลผลิตไม่ได้เพิ่งสะท้อนเรื่องราคามาในช่วง8 ปีหลังแต่มันเกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่ผมเด็กจนถึงทุกวันเนี้ย
เรื่องแหล่งน้ําเรื่องอะไรต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้แก้ได้ครับประเทศเรามีงบประมาณปีละ3 ล้านล้านนะครับจัดสรรมันใหม่ให้มันตกถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดครับก็ลแืหละมฝากเบอร์โอเคก่อนเลยครับ14 พฤษภานะครับบัตรเลือกตั้งมี2 ใบนะครับบัตรสีม่วงกาให้ผู้สมัครบัตรสีเขียวกาให้พรรคการเมืองนะครับผมณัฐพลผู้สมัครเขต3จังหวัดเชียงใหม่เบอร์4นะครับส่วนพรรคก้าวไกลเบอร์31นะครับผมครับเอ๊ะมีความเป็นไปได้ตอนนี้น่าจะพูดได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลจะร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลหรือยังพูดไม่ได้เลยก็ผมพูดไม่ได้เรื่องนี้นะครับก็ต้องรอดูผลการเลือกตั้งนะครับต้องรู้ผลอยู่ดีครับแม้แต่ว่าสัญญาณจุดยืนเราที่ชัดเจนคือไม่จับกับฝั่งพรรครวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐนะครับจกั้บาวไกลฝชัั่งดเจนอยู่แล้วแต่ว่าความชัดเจนในเพื่อไทยยังไม่ค่อยชัดในเรื่องการฟอร์มรัฐบาลก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับมีข้อกังวลหนึ่งพวกคุณเป็นคนใหม่นะในการเมืองเป็นคนหนุ่มสาวที่ยังมีอุดมการณ์มีไฟแรงอยู่แต่เมื่อสมมติว่าวันหนึ่งก้าวไกลเป็นรัฐบาลมันจะมีเรื่องของตําแหน่งหน้าที่อํานาจมีผลประโยชน์นะเข้ามามีชื่อเสียงเข้ามาด้วยเหมือนกันพวกคุณมีภูมิคุ้มกันแค่ไหนว่าสุดท้ายคุณจะยืนยันในอุดมการณ์ที่เจิดจรัสในช่วงหาเสียงหรือสุดท้ายพอมีอำนาจมีผลประโยชน์มีชื่อเสียงแล้วด้วยวัยที่ยังอาจจะยังน้อยอยู่อาจจะหลงไหลไปกับสิ่งเหล่านั้นจนลืมหลักการอุดมการณ์ที่พูดไว้ตอนหาเสียงมันมีความเป็นไปได้สูงแค่ไหนแล้วเราจะป้องกันปัญหานี้ยังไงผมคิดว่าในส่วนของสสเอาของสสอดีตสสก่อนนะครับที่ไม่ได้เป็นงูเห่าไม่ได้ย้ายพรรคไปเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับเนาะเพราะมีจํานวนหนึ่งเลยแหละที่ย้ายพรรคย้ายอะไรไปอดีตสสเราได้พิสูจน์แล้วนะครับขณะเดียวกันผู้สมัครของพรรคก้าวไกลในรอบนี้นะครับเราไม่ได้เพิ่งสมัครกัน2 เดือนที่แล้วเกือบทุกคนผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นนะครับมากกว่า1 ปีของผมประมาณ1 ปี 3 เดือนที่ได้รับการคัดเลือกของเขตอื่นในเชียงใหม่ประมาณ2 ปีนะครับสัมภาษณ์ให้ทดลองทำงานในพื้นที่ลองไปพบปะพ่อแม่พี่น้องพบปะเครือข่ายแล้วก็จะมีคนคอยตรวจสอบงานของเราว่าอ๋อเสเลียยงครตับอบรับเป็นอย่างไรครับและขณะเดียวกันพรรคเราไม่ได้มีเงินสนับสนุนมากมายเนาะเราใช้ใจทำงานก็ได้หรือใช้เงินของตัวเองทรัพยากรตัวเองในการทำนะครับก็เป็นการจะเรียกว่าเป็นการฝึกฝนในตัวก็ได้ว่าคือให้คุณบังคับให้คุณทำงานทางการเมืองโดยที่คุณไม่รับทุนจากใครตั้งแต่ต้นแล้วคุณสู้ไปแล้วนี่คือความสำเร็จถ้ามันสำเร็จก็จะเป็นความสำเร็จที่คุณภาคภูมิใจว่าคุณไม่ได้รับเงินจากใครตั้งแต่แรกและคุณเอาชนะใจได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้วันหน้าคุณจะไม่ลืมเลยคุณจะไม่ลืมว่าคุณได้รับเลือกพ่ออะไรถูกครับมันก็นะก็พยายามที่จะหาทางคือเราก็ไว้ใจแหละเพียงแต่ว่าบางทีเราทุกคนมันไม่สามารถใชที่่มีอะไรที่จะการันตีได้เนาะเพราะงั้นภูมิคุ้มกันเรื่องนี้ก็สําคัญเพราะว่าสุดสท้ายำคัญครับถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันนี้ที่หนักแน่นพอต่อเรื่องของอํานาจผลประโยชน์ชื่อเสียงอะไรต่างๆที่จะตามมาหลังจากสมมติได้เป็นรัฐบาลเนาะมันก็จะคนํารมัาบสู่ความมัวหมองของอุดมการณ์ที่ประชาชนอย่างผมอย่างใครที่เขาศรัทธาชื่นชมอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งใช่ครทีับนี้สุดท้ายครับในเมื่อตัดสินใจลงเล่นการเมืองในขณะที่คุณพ่อเองไม่ได้สนใจไม่ต้องการให้เล่นเนี่ยแหมถ้าจะพูดว่าถ้าคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่หรืออาจจะรับรู้ได้ว่าคุณลงเล่นการเมืองในขณะที่ท่านห้ามไว้เนี่ยจะบอกอะไรกับเขาอ่ะ คุณทำให้คงไม่พูดอะไรกับเขามากหรอกครับก็จริงๆเขาค่อนข้างเขาชอบสอนครับชอบสอนมากกว่าแต่เอาจริงๆถ้าคุยกันก็เขาจะไม่บังคับอยู่แล้วครับแต่เขาแค่จะแนะนำอ่ะพ่อสอนลูกนะครับก็คงไม่มีอะไรคุยกันหรอกคงไม่ได้ถามว่าต้องแบบหาเสียงยังไงหรืออะไรยังไงครับก็อาจจเะขาเป็กน็ปคระเดง็นบอกของเขาเองอยู่แล้วแหละก็คือว่าครับเมชื่ีอเขวิาตถามแล้วไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ก็เจอกันเมืองแต่ว่าผมคิดว่าทั้งหมดทั้งปวงก็น่าภูมิใจนะหมายถึงว่าถ้าผมก็ภูมิใจนะว่าถ้าเกิดยืนหยัดด้วยตัวของตัวเองโดยไม่พยายามที่จะ
กินเก่าพ่อเนี่ยก็นี่ก็เป็นอะไรที่ชัดเจนว่าน่าภูมิใจแล้วก็ไม่จําเป็นต้องพักเดียวกับพ่ออะไรเงี้ยมันต้องคือมาสร้างตัวตนของตัวเองโดยตัวเราเองอันนี้ผมคิดว่าน่าภูมิใจมากมากแล้วก็คิดว่าคุณพ่อคงภูมิใจแหละถ้าผลการเลือกตั้งออกมาแล้วสามารถเป็นพื้นที่เป็นส.ส.ในพื้นที่นี้ได้ก็น่าจะเป็นอะไรที่น่ายินดีสําหรับครอบครัวสําหรับแล้วก็คนในพื้นที่เองด้วยที่จะได้ประโยชน์นะครับก็ให้ขอน้องโชคดีนะฮะแล้วก็คิดควร่าับน่าจะมีความหวังแหละใช่ไหมถึงสุดท้ายจริงๆอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้แต่ว่าเส้นทางที่คุณปูไว้แล้วก็แนวคิดและอุดมการณ์ที่คุณมีมันยังคงมันอยู่ในเขาเรียกอะไรนะมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถูกฝังไว้แล้วในไม่ว่าในตัวคุณหรือในพื้นที่ก็ตามนะครับโอเคน้องขอโชคดีขอบคุณมากที่ร่วมรายการครับครับขอบคุณครับขอบคุครณับครับดีครับ